สวัสดีครับผมพันวาชาวบริษนะครับพี่น้องเกษตรกรครับไม่ว่าประเทศลาวประเทศกัมพูชาผมมีคําถามนะครับท่านรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าวันนี้ปุ๋ยเคมีสูตรที่ท่านใช้อยู่เนี่ยมันแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันมันส่งผลกระทบให้ต้นทุนเนี่ยสินค้าของท่านเนี่ยมันสูงตามมันส่งผลกระทบทําให้ผลผลิตของท่านเนี่ยมันมีปัญหาดินมีปัญหามันส่งผลกระทบทําให้ราคาพืชผลท่านมีปัญหามันส่งผลกระทบทําให้กําไรท่านเนี่ยน้อยลงมากในปัจจุบันใช่ไหมครับพี่น้องครับผมจะทําความเข้าใจกับทุกท่านแบบนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าพืชเนี่ยมันกินอาหารเนี่ยได้2ทาง1ก็คือทางรากสองก็คือทางใบแต่พืชเนี่ยมันกินอาหารทางรากเนี่ยที่ท่านใช้หว่านปุ๋ยกันทุกวันเนี่ยนะครับได้แค่ประมาณ 15% แต่ให้กินได้เยอะกว่านั้นปุ๋ยต้องอยู่บนดินให้เกิน20วันแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ไม่ถึง20วันเพราะมันจะระเหยแดดเลียไปบ้างน้ําชะล้างไปบ้างนั่นคือปัญหาทําให้พืชเนี่ยกินอาหารได้ไม่เต็มที่เวลาท่านใส่ก็ที่เขาเรียกว่าท่านหาหลักหรือ NPK ที่เขาเรียกว่าไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแต่ถ้าท่านเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการด้วยเพิ่มการกินให้พืชกินทางใบด้วยท่านทราบไหมครับว่าพืชสามารถกินอาหารได้สูงถึง 80% ในทางใบนั่นหมายความว่าศักยภาพการกินอาหารของพืชทางใบเนี่ยกินได้ดีกว่าแน่นอนแต่ปัญหาก็คือท่านก็ยังหว่านพืชหว่านปุ๋ยให้พืชกินทางดินทางรากเหมือนเดิมหว่านลงดินและให้รากกินเหมือนเดิมมันก็เลยมีปัญหาตามมามากมายในปัจจุบันนะครับข้อต่อมาครับอาหารที่จําเป็นต่อพืชมันมีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออากาศครับเพื่อต้องการ 25% สองน้ํา 25% นี่ไป 50% แล้วสามปุ๋ยเคมีที่ท่านใช้หรือท่านหาหลักก็คือ NPK เนี่ยเพื่อต้องการแค่ไม่ถึง 10% นะแต่จริงๆแล้วเพื่อต้องการธาตุอาหารหรือแร่ธาตุต่างๆสูงถึง 40-45% แต่ปัญหาก็คือเราก็ยังไปใช้ NPK ที่พืชเนี่ยต้องการน้อยกว่าผมมีคำถามว่าทำไมท่านไม่ใช้ NPK ร่วมกับธาตุอาหารหรือแร่ธาตุต่างๆหรือเขาเรียกว่าธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองเสริมอะไรพวกนี้ครับทำไมท่านไม่ใช้ด้วยถ้าท่านใช้ด้วยท่านรู้ไหมครับสามารถลดต้นทุนปุ๋ยเคมีที่โคตรแพงทุกวันนี้ให้ท่านเนี่ยได้50-70%หรือจริงๆแล้วท่านใช้แทนปุ๋ยเคมีเลยไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าท่านยังไม่ทราบนี่ธาตุอาหารรองเนี่ยคืออะไรธาตุอาหารเสริมคืออะไรธาตุอาหารรองก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมกรรมฐานธาตุอาหารเสริมก็จะมีแมงกานิสทองแดงคลอรีนเหล็กบอรอนสังกะสีอลูมิเนียมถ้าพืชขาดธาตุอาหารรองขาดธาตุอาหารเสริมมันก็จะเกิดอาการอะไรครับใบหยิกใบงอลูกร่วงดอกหล่นผลบิดผลเบี้ยวขั้วไม่เหนียวผลไม่ใหญ่ไม่ดกไม่ยาวน้ำหนักไม่ดีรสชาติไม่ดีสีไม่สวยหรือเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆอีกมากมายนี่คือการขาดธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมในขณะที่เกษตรกรเวลาเกิดปัญหานี้กลับไปใช้ตัว NPK ในการแก้ปัญหาแสดงว่าท่านเดินมาผิดทำให้คอสท่านก็โคตรสูงวันนี้ผมนำเสนอนะฮะสินค้าที่เขาเรียกว่าเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะชนิดน้ำที่ครอบคลุมคุณสมบัติ14อย่างมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครอบคลุมคุณสมบัติทั้งหมด14อย่างคือถ้าท่านใช้3อย่างเนี้ยท่านจะได้ประโยชน์14อย่างนี้1ก็คือไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้ดินและธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยเพราะมันเป็นสูตรน้ําแบบธรรมชาติไม่มีเคมีผสม2ก็คือเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้ดีมาก3ก็คือทําให้พืชแข็งแรงทั้งรากลําต้นกิ่งก้านใบ4ก็คือการออกดอกออกผลเร็วขึ้น5ก็คือขั้วเหนียวป้องกันดอกป้องกันผลลูกร่วงดอกหล่นที่มันหล่นง่ายฮะมันจะเข้าไปป้องกัน6ก็คือป้องกันแมลงมารบกวนให้ลดจํานวนแมลงมารบกวนให้น้อยลง7ก็คือป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่เขาบอกว่าเป็นบ่อเกิดของรากเน่าคนเน่าครับ8ก็คือช่วยให้พืชหาและกินอาหารได้เก่งขึ้นได้ดีขึ้น9ช่วยให้พืชเนี่ยทนแรงทนหนาวได้ดีขึ้น10ปรับสภาพดินลดความเป็นกรดด่างของดินได้ด้วยนะครับข้อ11เพิ่มปริมาณผลผลิตและก็น้ำหนักข้อ12ก็คือช่วยให้พืชผลเนี่ยมีสีสันที่สวยงาม13นี่คือข้อดีนะไฮไลท์ก็คือลดต้นทุนให้ท่าน 50-70% ส่วนข้อสุดท้ายก็คือสามารถทำให้พืชเนี่ยกินอาหารทางดินก็ได้กินอาหารทางใบก็ได้ดีขึ้นเนี่ยฮะ14คุณสมบัตินะครับของ
สิ่งที่ผมจะนําเสนอให้เกษตรกรอ่ะได้โปรดนะสนใจนะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการในการใช้ของมันใหม่นะครับเพราะวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วถ้าท่านยังใช้แบบเดิมไม่กล้าทําแบบใหม่เนี่ยผลผลิตท่านก็จะเท่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมต้นทุนท่านก็จะสูงขึ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเข้ามาทําให้ผลผลิตท่านเท่าเดิมหรือมากกว่าแต่ต้นทุนเนี่ยลดลง 50-70% นะครับมาดูตัวแรกนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของแคปซูลนาโนนะฮะนี่1แคปซูลเนี่ย1ซองเนี่ยจะมี10เม็ด1ซองจะมี10เม็ดนะใน10เม็ดเนี่ยนะครับ1เม็ดเนี่ยผสมน้ำได้20-40ลิตรใน1ซองเนี่ยฉีดได้ประมาณ2-3เฮกตาร์2-3เฮกตาร์หมายความว่า12ไร่ถึง18ไร่ถ้าคุยกันที่ไทยนะครับนี่แคปซูลนาโนเนี่ยมันมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเสริมนะครับกว่า10ชนิดที่ผมบอกมาก่อนหน้านั้นนะครับมีวิตามิน B มีอะมิโน18ชนิดมีฮอร์โมนมีฮิวมิกเข้มข้นมีสารอินทรีย์เข้มข้นและมีสารที่มะเร็งไม่ชอบนี่คือตัวนี้นั่นหมายความว่าตัวนี้ให้คุณประโยชน์ครบวงจรตั้งแต่รากลำต้นกิ่งก้านใบการแตกหน่อแตกใบนะครับออกดอกออกผลเลยนี่ก็คือตัวนี้นะครับต่อมาตัวที่2นะตัวที่2เนี่ยก็คือตัวนี้ครับตัวเนี้ยทำให้พืชกินอาหารเก่งขึ้นวันนี้ถ้าดินท่านมีปัญหาพืชกินอาหารไม่เก่งหรอกครับและกินได้ไม่เต็มที่ตัวนี้จะไปกระตุ้นให้พืชกินอาหารได้เก่งขึ้นคุณสมบัติอื่นๆของมันก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชด้วยนะครับป้องกันการทำลายของแมลงศัตรูพืชป้องกันโรคพืชเชื้อราเชื้อไวรัสเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืชเพิ่มความแข็งแรงให้พืชทนร้อนทนแล้งทนหนาวนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ผสมอะไรบ้างฮะมีผงไคโตซานที่มาจากบกเปลือกกุ้งกระดองหมึกแล้วก็เปลือกบัวลัดก้าแล้วก็มีสารเสริมการออกฤทธิ์เชื้อราแบคทีเรียและไวรัสก็คือต้านเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสในพืชด้วยนะครับแล้วก็3สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็4เอนไซม์นี่ฮะตัวนี้ท่านดูดินะครับนี่ก็ใช้ได้2-3เฮกตาร์ต่อ1ขวดตัวนี้ก็ใช้ได้2-3เฮกตาร์ต่อ10แคปซูลมาอีกตัวฮะตัวสุดท้ายผมให้ดูตัวสุดท้ายนี่ครับเร่งดอกเร่งผลแล้วนี่คือตัวเร่งเลยทำให้ดกยาวใหญ่รสชาติดีเผลอๆท่านใช้ให้พืชมันประจำไปเลยนะพืชมันจะพืชผลมันจะออกก่อนฤดูกาลด้วยซ้ำแต่ท่านไปใช้ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องแต่ละคนนะครับตัวนี้มันจะมีส่วนผสมอะไรฮะสารที่สกัดมาจากสาหร่ายทะเลอะมิโนเข้มข้นฮอร์โมนพืชนะครับวิตามิน B และสารแพร่กระจายหรือว่าสารจับใบนะครับสารจับใบหมายความว่าฉีดไปแล้วมันเกาะอยู่ที่ใบเลยเวลาปากพืชเปิดตอนไหนมันก็เข้ามากินตอนนั้นเนี่ยมันมี3ตัวครับพี่น้อง3ตัวถ้าลองคิดดูดีๆนะครับ3ตัวเนี่ยท่านรู้ไหมว่าถ้าเอาไปผสมรวมกันนะทั้ง3อย่างพร้อมกันนะครับแล้วก็เอาไปฉีดเนี่ยมันมีคุณสมบัติ3เด้งเลยนะครับ3ตัวเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันได้น่าจะได้ไปถึงประมาณ10เฮกตาร์ครับ10-12เฮกตาร์ฉีดได้10-12เฮกตาร์เพราะว่ามันต้องใส่น้ำคูณ3ผสมน้ำคูณ3เดิมเนี่ยตัวหนึ่ง20ซีซีต่อน้ำ20-40ลิตรแต่เวลาใส่รวมกันปั๊บเรากลายเป็นใส่น้ำ80ลิตรหรือ100ลิตรเลยนะครับแล้วเอาไปฉีดตอนเช้าฉีดทุก10วันนะครับถ้าท่านไม่ขี้เกียจต้นทุนท่านก็จะลดลง50-70%นะครับท่านก็ไปขายได้กำไรดีขึ้นได้อีกอย่างมันลดต้นทุนแบบอลังการงานสร้าง 50-70% ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาไปลองนะครับเอาไปลองนะครับมันโคตรถูกเลยเอาไว้ง่ายนะผมว่าเอ็กต้านึงตกเฉลี่ยแล้วฉีดเอ็กต้าประมาณ100-200กว่าบาทท่านเอาไปลองใช้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องสปป.ลาวตัวนี้ใช้กันเยอะมากนะครับ3ตัวนี้นะครับแล้วก็บอกมาแล้วครับตอนแรกก็ไม่เชื่อกันไปๆมาๆโอ้เชื่อแล้วเว้ยตอนนี้มีเคสมีคนใช้แล้วเห็นผลเต็มไปหมดเลยในประเทศลาวก็ฝากหน่อยนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศลาวนะกัมพูชาก็เห็นผลกันเยอะนะครับแล้วก็กำลังขยายต่อไปยังประเทศอื่นๆด้วยนะครับเนี่ย3ตัวนี้ยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับลองซื้อดูครับ